ื่นได้แล้วเจ้าเด็กน้อยขี้เศร้าอย่าให้พี่ใช้วิธีแบบนั้นกับน้องนะอยากลองสกิมใหม่เฉยๆนี่แหละนะพี่อุบัติเหตุจงขาหักมาแล้ว1ครั้งโดนตามีฆ่าตายมาแล้ว1ครั้งตอนนี้พี่ชายฉันกลายเป็นมังกรผีแล้วล่ะขนาดฉันเป็นผีแท้ๆกลับไม่ได้เลยเนี่ยด้านทั่วกรีนไปทำวิจัยที่เมืองโฟโตลีปิ่มๆเอ้ยปิ่มๆนิวบ้าเมื่อไหร่จะเลิกตามเราสักทีอ่ะไม่ป้อนับวันเธอเริ่มพูดแรงเกินไปแล้วนะเธอน่ะใช่แล้วพูดแรงไปเลยสาวน้อยสีสันจะได้หายไปหมดโลกสักทีขอโทษนะคุณได้สั่งข้าวมันไก่พิเศษไหมเราสั่งต้มค่ะไม่ใช่ทอดหรือว่าคนสั่งเป็นคนนู้นกันนะที่รักจ๋าฉันสั่งข้าวมันไก่เป็นพิเศษให้นะโดนจานข้าวมันไก่ใส่หัวขนาดเนี้ยสงบนานขนาดนั้นเชียวหรือแต่ว่าพยาบาลนะบอกว่าเขาพิการตรงขาใช่ไหมนะใช่ค่ะคุณปู่เขาพิการตั้งแต่ท่อนล่างลงมาค่ะเขาใช้ขาเทียมมาตลอดเลยค่ะเออพิมพ์ขอไปเล่นข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวปู่ดูแลเจ้าเตอร์ให้เองเขาว่ามีเรื่องนะต้องถามไอ้เจ้าเตอร์สักหน่อยอะนะเอาล่ะแม่สาวน้อยจงเด็กตุ่มมานั่นซะเดี๋ยวก่อนสิทำไมต้องตีกันบนดาดฟ้าด้วยล่ะฉันจะบอกอะไรให้นะโลกสีๆแบบนี้มันไม่น่าอยู่เอาเสียเลยแล้วอยากได้สีอะไรล่ะสีปีศาจยังไงล่ะสวัสดีฉันชื่อเอเลดากอนฉันอยากให้คุณช่วยหน่อยนะเรียกสีอะไรก็ได้ให้เธอกลับเป็นปกติทีแล้วพูดว่าพลังแห่งสีจงปรากฏออกมาพลังแห่งสีจงปรากฏออกมาฉันมาทำอะไรที่นี่ตายตายดูสิพี่ทำสิปีศาจไม่ได้นะก็ลองมาทำดูเองไม่ล่ะเล็กดักก็ได้ก็ได้ฉันทำเองพวกเธอโดนคิดเหรอว่าสิปีศาจจะทำกันง่ายๆล่ะฉันสงสัยอีกอย่างนึงฉันใช้พลังนั้นได้ยังไงที่จริงฉันมอบพลังนั้นให้เธอตั้งนานแล้วนะแต่ฉันไม่บอกว่าให้ตอนไหนนะปีดิบที่ตายไปแล้วอย่างเราเนี่ยนะเธอจะต้องช่วยสีบนโลกใบนี้ให้ได้อย่าให้สีปีศาจกืนกินสีบนโลกนี้นะเธอรู้จักช่วยฉันได้ยังไงก็เธ
ธอเล่นเฟซบุ๊กแล้วชื่อเธอโผล่แล้วจะเอาเฟซฉันโทรต่อแม่ผู้ชมแบบนี้ไม่ได้นะความจริงแล้วเรื่องพลังนั้นฉันนำเล่นฉันแค่ให้เธอพูดเฉยๆเธอไม่มีพลังหรอกพิมเอ้ยมากินข้าวได้แล้วหลานเอ้ยเดี๋ยวตาไปนะคะคุณปู่นี่น่ะยายหลายสีเอ้ยเฮ้ยเมืองเพนนี่มันสงบพอกับเมืองไซเลยว่าไหมสงบจนต้องอยากนอนต่อเลยแหละแม้ถ้าจะนอนตรงนี้ไปเอาเต็นท์มากางเลยไหมคะไม่เอาดีกว่าครับผมแค่พูดเล่นเฉยๆแม้สีส้มนี่เต็มเปี่ยมเลยนะเอาสีแดงปนด้วยสียิ่งมันนะพิมปูจะไม่อยู่ทั้งอาทิตย์นี้นะปูจะไปช่วยงานทวดเกวลีที่อยู่เมืองโฟโต้นะปูหวังว่าหลานจะอยู่คนเดียวได้นะปูเธอนี่สีชมพูสดใสดีจังว่าไหมโทษทีนะเราลืมบอกไปว่าชาวเราเรียกสีแทนความรู้สึกต่างๆล่ะแต่ว่าเธอพาฉันเข้าไปในเมืองหน่อยสิคำสาปให้เป็นหุ่นละแล้วเธอก็พาฉันมาดูของบ้านเนี่ยนะเอ้ยแปลงร่างเลยพิมพ์อันนี้เราไม่ได้พูดอํานะแค่พูดคำว่าแปลงร่างเร็วเข้าเข้าใจละนี่จากการปีศาจเลยเอเดรากอนพลังแห่งสีจะปรากฏให้ทุกคนกลับไปเหมือนเดิมด้วยเถิดผู้หญิงเป็นหรือเปล่าครับนี่สีนี้มันต้องเป็นบทพูดของฉันตั้งหากล่ะพูดก่อนได้ก่อนสิว่าแต่ผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนเนี่ยผู้หญิงคนนั้นที่ว่านี้ใครหรอนี่เธอทำอะไรกับสองคนนั้นน่ะบอกมานะก็แค่ทำให้เป็นปีศาจเฉยๆนี่นะเธอนี่สีแดงเต็มเปี่ยมเลยนะเดี๋ยวจะทำให้เธอเป็นสีม่วงดีไหมเอ่ยพี่มีเรื่องอยากจะบอกนะศพพี่อยู่ที่ห้องเก็บศพล่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูตอนนี้แหละดูตอนนี้ได้หรอคะเรื่องนี้รู้แค่ทั่วตามมีและเธอนะโอ้โหข้าวมันไก่นี่ทำให้เขาตายเลยเหรอพี่ล่าโดนน้องชายของปู่ฉันฆ่าตายนานแล้วล่ะเดี๋ยวนะทำไมเธอถึงรู้เรื่องนี้ล่ะก็ไม่รู้สินะนี่แน่แล้วจะทำยังไงกับร่างพี่ต่อเหรอคะถ้าไม่มีทางรักษาพี่ได้จริงๆตามพิธีทางศาสนาพุทธก็คือเอาร่างพี่เผาไงเดี๋ยวงวดนี้พี่จะโดนยมทูตเอาตัวพี่ไปเลยล่ะ